รายได้หลักคือคอนเนคชันที่เป็นวอยซ์เป็น Data อีกหน่อยมันอาจจะหายเป็นศูนย์เลยก็ได้ถ้าหากว่าสิ่งที่คนอื่นที่เขาคิดคดไอเทคโนโลยีหรือความคิดอย่างนั้นนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆคนทั้งโลกนะครับ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีเงินจ่ายแต่ว่าเพราะเน็ตเวิร์กเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเขาเลยอยากฝากอีกทีอินเทอร์เน็ตนี่คือสิ่งที่ Facebook คิด Google ก็คิด5ปีซะแล้วเขามันมีโปรเจกต์ Google Balloon ที่จะทำบอลลูนลอยเพื่อจะให้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตเหมือนกันโอกาสจะทำสำเร็จมีมากมายถ้าเกิดว่าเขาทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยส่งดาวเทียมไปเป็นฟรีอินเทอร์เน็ตไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ผมเตือนพนักงานอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเขาให้บริการตรงนั้นได้ไอ้รายได้ที่เราเคยได้เป็นกอบเป็นกำจากVoiceจาก Data มันจะหายไปเลยนะสิ่งที่เอสได้วางตัวเองไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วก็คือว่าเราอยากทรานส์ฟอร์มตัวเองจากโมบายโอเปอเรเตอร์ไปดิจิตอลไลฟ์สวิตช์โปรไวเดอร์เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งรายได้อันใหม่นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงต้องสร้างแพลตฟอร์มที่ดีทำไมเราเข้าไปสู่ในวงการอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อที่จะมีรายได้อื่นมาชดเชยในเมื่อวันหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดมันต้องหายไปเราจะไม่หายตายจากไปจากธุรกิจแน่นอนรายได้จากโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยมันไปออกที่ฟรีทีวีวันนี้รายได้ของโฆษณาเนี่ยมันไปตกอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google YouTube Facebook อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในแง่ของเอสเนี่ยเราก็อยากสร้างนะแพลตฟอร์มเป็นของเราเองเพื่อที่จะให้ผู้ทำคอนเทนต์บ้านเราเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มเราเรามี S Play อยู่แล้วเราอยากสร้างแพลตฟอร์ม S Play ตรงนี้ให้ดีมากๆเวลาช่อง3หรือช่อง7ฟรีทีวีซึ่งวันนี้เขาขายโฆษณาของเขาอยู่แล้วแต่ในอดีตเนี่ยเคยขายได้ราคาสูงเพราะคนดูจากจอทีวีแต่วันนี้คนดูจากจอทีวีน้อยลงขายโฆษณาอาจจะได้น้อยลงแต่ยังมีบางส่วนที่มันดูจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนหรือ S Play ของเราตรงนี้ก็จะช่วยอุตสาหกรรมโฆษณาส่งเสริมให้มีรายได้จากการโฆษณามากขึ้นซะโดยซ้ำอันนี้เป็นแพลตฟอร์มอันนึงหรืออย่างแพลตฟอร์มอย่างอินชัวรันบริษัทอินชัวรันเนี่ยเขามีต้นทุนในการหาลูกค้าสูงมากแต่พอเรามีแพลตฟอร์มนะครับเรามี Data ของลูกค้าเรารู้จักลูกค้าของเราดีลูกค้ามีความต้องการเรารู้ละคนนี้มีความต้องการเราสามารถส่งผ่านประกันภัยอันนั้นไปให้เขาได้ต้นทุนถูกมากโดนตัวคนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดไอ้แพลตฟอร์มของประกันภัยได้อย่างง่ายๆเรารู้ว่าเทียรี่หรือทฤษฎีเนี่ยมันจะไปอย่างไรเช่นวันนี้พอเรามี 3G มี 4G เข้ามาพฤติกรรมผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามาสามารถดูหนังฟังเพลงสามารถช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนหรือมือถือได้คือไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการมี 3G 4G ในอีก3หรือ5ปีข้างหน้าเนี่ย 5G เนี่ยมาแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันจะมี3อย่างคือความเร็วพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงยังไงสามารถดูหนังผ่านมือถือได้สามารถทำอะไรต่างๆได้แต่ว่ามันจะมีอีก2อย่างคือเรื่องของความหน่วงที่ต่ำมากๆจะทำให้เกิดแอปพลิเคชันอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเช่นการผ่าตัดทางกายการที่เราจะทำรถยนต์ไล่คนขับแบบมีประสิทธิภาพไม่ชนกันเพราะว่ามันมีความหน่วงอย่างต่ำมากๆอันที่3ก็คือมี mass scale คือสามารถให้บริการทีนึงเป็นหลักล้านๆคนล้านจุดในจุดเดียวกันคำว่า mass scale ก็จะเกิด IoT ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไปละเช่นการที่จะต้องไปตรวจร่างกายนะตรวจสุขภาพอย่างที่เราเคยทำกันทุกวันเนี้ยไอ้ wearable device ที่มันดีเกิดขึ้นจริง IoT ที่มัน effective จริงมันสามารถวัดความเป็นอยู่หรือสุขภาพร่างกายของเราเป็น preventive ไปสู่โรงพยาบาลที่เขามีแพลตฟอร์มไอ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนวันนี้เรามีประชากรคนไทยเนี่ยเดียวประมาณ60กว่า70ล้านคนแต่ว่าเรามีเลขหมายที่จำหน่ายออกไปแล้วในตลาดทั้งหมดเนี่ยประมาณ90กว่าเกือบ100ล้านเลขหมายละพูดง่ายๆคือ 140% ของประชากรละสมัยก่อนการทำธุรกิจโทรคมนาคมง่ายอยากเพิ่มรายได้น่ะก็เพิ่มจำนวนเลขหมายเดี๋ยวนี้จะเพิ่มจำนวนเลขหมายไปจากเนี้ยก็จะลำบากสิ่งที่เอสทำเนี่ยลองทำไว้2แกนด้วยกันแกนแรกก็คือว่าเลขหมายเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยมันคงยังไม่เพิ่มเติมมากมายเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาลูกค้าเดิมของเราเอาไว้ในอนาคตจำนวนเลขหมายเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเรื่องของ IoT วันนี้เนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เบอร์1 2เบอร์3เบอร์ก็ถือว่าเยอะละแต่ถ้าหาก IoT เกิดขึ้นคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเลขหมายใหม่เกิดขึ้นเยอะบางทีนาฬิกาแว่นตาก็อาจจะเป็นอีก1เลขหมายอยู่ที่บ้านมีโทรทัศน์มีตู้เย็นก็อาจจะเป็นอีก1เลขหมายในถึงวันนั้นน่ะการเพิ่มเลขหมายก็อาจจะเป็นแต่รายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นสิ่งที่ในวันนี้การคงอยู่เราคงต้องรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ในระยะยาวเนี่ยครับถึงแม้เลขหมายจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มน่ะทุกโอเปอเรเตอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแหล่งรายได้ใหม่วันนี้การมีเลขหมายเนี่ยเรามีรายได้จาก
การโทรการใช้ Data ตรงเนี้ยในอนาคตอาจจะหดหายไปรายได้จากVoiceรายได้จาก Data เนี่ยจะไม่ใช่เป็นรายได้หลักอีกต่อไปในอนาคตเรามองถึง Digital Service Platform พูดง่ายๆทำไม S ถึงประกาศตัวเองเนี่ยเป็น Digital Platform Provider ในอนาคตอีกหน่อยถ้าเรามี Connection ที่ดีเราดูแลฐานลูกค้าที่ดีของเราถึงแม้เลขหมายจะไม่ได้เพิ่มเราเองสามารถมีรายได้จากอื่นอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรในส่วนของผมเนี่ยอยากจะสร้างคนรุ่นใหม่เป็น CEO แทนผมมีน้องๆขึ้นมาแทนผมเพื่อจะต่อ Legacy อันนี้ออกไปคำว่า Digital Service Provider นะฮะเราอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยทำไอ้ตรงนี้ให้เกิดจริงๆเพราะถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันจะดีกับทุกอุตสาหกรรมก็ฝากความหวังไปกับคนรุ่นใหม่ในอีกมิติที่ดูในเรื่องของประเทศผมว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีผมเป็นห่วงว่าไอ้ความดีหรือข้อดีของประเทศที่เคยอยู่สุขสบายเกินพอโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปรับตัวไม่ทันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากคนรุ่นใหม่ว่าต้องตื่นเร็วเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันถ้าปรับตัวให้ทันก็รอดถ้าปรับตัวให้ไม่ทันนะครับอาจจะแพ้ประเทศเพื่อนบ้านผมมีคติอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครนะครับที่จะประสบความสำเร็จโดยการทำอะไรง่ายๆทุกคนในโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จมาทั้งหลายทั้งสิ้นน่ะทุกคนทำงานหนักทุ่มเททั้งสิ้นไม่ว่าใครก็ตามต้องตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะปรับในโลกใหม่อย่างรวดเร็วด้วยครับ